Hi everybody, welcome to English is here by Kumos. ยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่รายการ English is here by Kumos นั่นเองค่ะรายการภาษาอังกฤษชิกๆง่ายๆนะคะที่จะทำให้ทุกคนรู้ว่าภาษาอังกฤษนั้นมันไม่ได้ดราม่าอย่างที่คิดเลยนะคะสำหรับสิ่งที่คุณมอสเอามาฝากกันในคลิปนี้นะคะเป็นอีเดียมหรือว่าเป็นสำนวนนั่นเองค่ะสำนวนนี้นะคะครูมอสนะคะเชื่อว่าสาวๆหลายๆคนเนี่ยอยากให้เกิดอาการแบบนี้กับตัวเองบ่อยๆนะคะสำนวนนี้ค่ะมันเป็นสำนวนที่แปลว่ากินไม่ลงอ่ะหรือว่าไม่อยากอาหารนั่นเองค่ะคำว่ากินไม่ลงหรือไม่อยากอาหารในภาษาอังกฤษนะคะเขาใช้สำนวนนี้ได้เลยค่ะ lose one's appetite ฟังอีกครั้งนะคะlose one's appetite appetite เห็นไหมคะตัว e ค่ะมัน silence ค่ะดังนั้นลงเสียง t หนักๆดังๆไปเลยโอเคไหมคะ lose one's appetite ครูมอสอยากให้ทุกคนนะคะออกเสียงตามพร้อมกันนะคะพร้อมไหม1 2 3 lose one's appetite lose แปลว่าสูญเสียนั่นเองค่ะ once ในที่นี้นะให้แทนคำแสดงความเป็นเจ้าของลงไปค่ะอย่างเช่น my his her their our ลงไปค่ะ appetite ค่ะแปลว่าความอยากอาหารนั่นเองดังนั้น lose one's appetite ก็เลยแปลว่ากินไม่ลงอ่ะไม่อยากอาหารนะคะมาดูตัวอย่างประโยคกันเลยดีกว่าค่ะสำหรับตัวอย่างประโยคแรกนะคะฟังก่อนนะคะ don't make me lose my appetite ฟังอีกครั้งนะคะDon't make me lose my appetite แปลว่าอะไรอ่ะนี่อย่ามาทำอะไรที่มันแบบน่าเกลียดน่าเกลียดให้ฉันกินอะไรไม่ลงได้ไหมอ่ะดังนั้นประโยคนี้นะคะจำไปใช้ได้เลยนะคะโอเคไหมประโยคนี้ค่ะครูมอสค่ะอยากให้น้องๆทุกคนนะคะออกเสียงตามพร้อมกันพร้อมไหมคะ1 2 3 Don't make me lose my appetite แปลว่าอะไรคะอย่าทำให้ฉันแบบกินอะไรไม่ลงได้ไหมอ่ะแกแบบนี้นะคะอีกหนึ่งตัวอย่างประโยคค่ะ His face makes me lose my appetite ฟังอีกครั้งนะคะ His face makes me lose my appetite แค่เห็นหน้าเขาเนี่ยฉันก็ทำไมกินอะไรไม่ลงแล้วเนี่ยแค่เห็นหน้าก็กินอะไรไม่ลงแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยประโยคนี้ค่ะครูมอสอยากจะให้ทุกคนนะคะออกเสียงตามพร้อมกันพร้อมไหมคะ1 2 3 His face makes me lose my appetite เห็นหน้าเขาฉันกินอะไรไม่ลงแล้วจำไปใช้ได้นะคะประโยคนี้เนาะอีกหนึ่งประโยคค่ะ My friend got sick and lost her appetite ฟังอีกครั้งนะคะ My friend got sick and lost her appetite เพื่อนของฉันนี่ got sick ก็คือป่วยเนี่ย and lost her appetite แล้วนางก็ทำไมเนี่ยกินอะไรไม่ลงเลยไม่อยากกินอะไรเลยนะคะประโยคนี้ค่ะออกเสียงตามพร้อมกันพร้อมไหมคะ1 2 3 My friend got sick and lost her appetite เพื่อนเนี่ยป่วยแล้วก็กินอะไรไม่ลงเลยนะคะอีกหนึ่งตัวอย่างประโยคค่ะ He has lost his appetite for no reason ฟังอีกครั้งนะคะ He has lost his appetite for no reason He has lost his appetite ก็คือ he เนี่ยไม่อยากกินอะไรอ่ะกินอะไรไม่ลงไม่อยากอาหาร for no reason อันนี้ก็ดีมากๆเลยนะคำนี้ for no reason แปลว่าซะงั้นน่ะโดยไม่มีเหตุผลนะคะดังนั้น he has lost his appetite for no reason ก็เลยแปลว่าอยู่ดีๆเนี่ยพี่ก็ไม่อยากอาหารกินอะไรไม่ลงซะงั้นน่ะประโยคนี้ค่ะครูมอสอยากให้ทุกคนนะคะออกเสียงตามพร้อมกันพร้อมไหมคะ1 2 3 He has lost his appetite for no reason อยู่ดีพี่ก็กินอะไรไม่ลงซะงั้นน่ะมาทบทวนกันดีกว่าค่ะสำนวนนะคะที่แปลว่ากินอะไรไม่ลงอ่ะแบบนี้นะคะภาษาอังกฤษมันคือ lose one's appetite นั่นเองค่ะสุดท้ายค่ะครูมอสนะคะอยากให้ทุกคนค่ะเรียนรู้จดจำและนำไปใช้นะคะเลิฟๆค่ะบาย